อะไรนะขออีกทีครับราชวิทย์18นะครับอะไรครับวันนี้ขอสัมภาษณ์หน่อยนะครับเอาสัมภาษณ์หน่อยสัมภาษณ์หน่อยมาสัมภาษณ์คุณนำหน่อยยังเอิญนะครับพวกเราไม่กัดนะฮะเหล่าฟันมาแล้วฮะอาซุ้มนี้เป็นของราชวิทย์รุ่นไหนครับสัมภาษณ์เลยอาสัมภาษณ์ครับรุ่น33นะฮะแล้วก็อันนี้อะไรอ่ะแนะนำหน่อยมาม่าสัมภาษณ์ต้มยำแห้งถือว่าเป็นอาหารหลักของโรงเรียนเราเลยใช่ไหมพี่บอลกินกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วครับโตมาได้ทุกวันนี้เพราะมาม่าครับหัวเลยเป็นแบบนี้ฮะร้านไปแล้วสัมภาษณ์ครูพุชนีดีกว่าวันนี้เอามาทีวีออกแล้วครูมาวันนี้มีความรู้สึกเป็นไงบ้างครับสำหรับงานวันที่1มิถุนายนวันนี้นะฮะหวานอีกแล้วสวัสดีครับพี่เก่งครับกำลังอร่อยเลยอันนี้อะไรพี่ข้าวเหนียวหมูฝอยข้าวเหนียวหมูฝอยของรุ่น30ครับของรุ่น30นะฮะอร่อยไหมพี่พี่เอาข้าวเหนียวหมูฝอยแต่พี่กินอะไรเนี่ยพี่กระเพาะปลาครับเต็มข้างๆครับโอเคครับขอบคุณมากครับพี่เอามาต่อกันเลยไปพี่บอสนำบ้างนำเลยเอาซุ้มต่อไปนี่เป็นอาหารอะไรครับขอสัมภาษณ์หน่อยครับปลาค่ะ27กระเพาะปลาอาหารคู่กับเราอีกแล้วนะฮะทานตั้งแต่สมัยอยู่ในโรงอาหารนะครับอร่อยมากช่วงนั้นต้องสงสัยขาดแคลนมีแต่หน่อไม้ให้ผมกินเอามาต่อซุ้มนี้ซุ้มนี้เท่าที่เห็นเป็นลูกชิ้นนะครับรองเท้าจะหายหรอ
เป็นข้าเบื่องบนสมานจนวันตายทรงเป็นองค์ประกอบสมเด็จพระมหาธีรราชาทรงเป็นองค์ศึกษาและสมเด็จพระพัทรมหาราชทรงเป็นองค์พระราชทานกำเนิดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมนางเจ้าทั้ง3พระองค์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นผลหาที่สุดมิได้ให้ครูและนักเรียนทุกคนรู้จักและทราบซึ้งกับคำว่า Esprit de Corps และที่สำคัญที่สุดคือคำว่ากตัญญูที่ล้นกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่6ได้ทรงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้บรรจุลงไว้ในประกาศนียบัตรของโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ขอให้ยึดถือความรักกันในหมู่คณะเสียสละอุทิศตนเพื่อราชวิทย์ตลอดไปราชวิทย์จิตใจสามัคคีเพราะว่าไม่มีฝนตกเลยแม้แต่เม็ดเดียวนะครับและในวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่พี่ๆนะครับหลายๆท่านที่มาอยากจะได้ฝากแล้วก็สร้างความใกล้ชิดกับน้องๆเพราะว่าในแต่ละปีที่ผ่านมาที่พี่อาจจะมาทำกิจกรรมประมาณ500 300ถึง500คนนะฮะต้องแนะนำตัวก่อนนะเรียนอาจารย์นะครับเรียนท่านผู้บริการเรียนพี่ๆตั้งแต่รุ่น1ถึงรุ่น4แล้วก็น้องๆตั้งแต่รุ่น6เป็นต้นไปทั้งหมดนี้คือรุ่น5ที่ยังคงหลงเหลือตกค้างอยู่นะผมขอแนะนำก่อนตอนนี้มีรุ่นเหลนมานั่งอยู่ข้างหน้าทั้งหลายนี่แหละครับขอแนะนำก่อนว่าขวามือสุดนี่นะฮะเป็นคนที่อยู่ติดกับโรงเรียนพปรแห่งนี้มาประมาณ60ปีแล้วแล้วก็ท่านที่สองนี่นะครับผมเองก็เพิ่งเจอเขาผมเจอเขาตอนครั้งแรกสุดปี2509ต่อวันนี้ก็เป็นความซาบซึ้งที่อยู่ในใจผมคิดว่าสิ่งที่มาเห็นวันนี้แล้วก็น้องๆรุ่นหลานๆทั้งหลายต้องจำไว้โรงเรียนพปรมีอยู่สิ่งหนึ่งซึ่งโรงเรียนอื่นอาจจะหาได้ยากไม่ว่าใครจบออกไปเติบโตไปอย่างไรจะทำมาหากินอย่างไรนะครับผมเรียนที่นี่6ปีคบกับพวกเขามาตั้งแต่2509 45ปีที่ผ่านมานะพวกเรายังคงเหมือนเดิมยังรักกันไม่ว่าใครจะทำอะไรมาก็ตามผมเรียนที่จุฬา6ปีไม่ได้มีความรู้สึกเช่นนี้เลยครับไม่มีเพราะว่าเรารู้ว่าเสาร์อาทิตย์เราต้องหนีโรงเรียนไปเที่ยวแล้วก็เราจะต้องไปต่อสู้ไปจนภัยเราจะต้องทำเหตุเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ได้เราจะต้องโยนก๋วยเตี๋ยวเรือของไอ้โฮทิ้งแม่น้ำสักครั้งหนึ่งเพื่อเป็นอนุสรณ์ในนี้เลยก่อนนะครับดังนั้นผมคิดว่าความผูกพันอย่างนี้หาไม่ได้ในที่ไหนแล้วก็45ปีผ่านไปความผูกพันเช่นนี้มันยังคงหนาแน่นเข้มข้นเหมือนเดิมดังนั้นพวกเราต้องจำไว้พี่คนไหนหน้าตาดีสุดครับพี่มองไปคนกลางนะครับโอ้โหเขาเสียคำเบอร์นะครับเราพูดว่าใส่สูตรก็ต่างไม่ทราบนะครับนะฮะสูตรพาไปใส่สูตรพาไปนะครับพี่เชิญพี่ประมวลพูดเลยสักหน่อยครับก็มันเป็นบรรยากาศเดิมๆนะเมื่อประมาณ45ปีที่แล้วเนี่ยพี่กันมานั่งรอฟังคุณปู่สมัยก่อนที่คุณปู่เขาจะมาวันราชวิทยาลัยเขาจะมาเล่นดนตรีในที่ทำเนียบเนี่ยมุกด้านหน้าด้านที่เป็นอาคารสมุดเล่นดนตรีนี่จะเป็นดนตรีไทยเป็นดนตรีไทยมาเล่นสีซอแล้วก็เล่นเครื่องดนตรีเครื่องสายนะพวกเราจะมีความรู้สึกว่าเป็นปู่แล้วเนี่ยมีความภาคภูมิใจที่เราจะได้เห็นวัฒนธรรมเดิมๆของเราเรียนรู้จากการถ่ายทอดจากรุ่นคุณปู่จนกระทั่งปัจจุบันนี้พี่ๆได้ตระหนักอย่างยิ่งว่า
เราจะทำอย่างไรให้น้องได้เห็นวัฒนธรรมของเราพี่ๆเนี่ยฐานะสากันว่าถึงเวลาแล้วล่ะที่เราจะต้องมาถ่ายทอดวัฒนธรรมเดิมๆให้น้องรุ่นปัจจุบันเนี่ยได้ซึมซับเรียนรู้สิ่งที่เราเคยเป็นสิ่งที่เราเคยเล่นสิ่งที่เราเคยรู้ในโรงเรียนว่ามีอะไรนะว่าเขาเข้าใจการทำโรงเรียนได้มากขึ้นแต่งเพลงให้คุณครูร้องสนุกดีทำเป็นซีดีขายพอขายไม่ได้ครูก็เอาไปช่วยขายดีไหมเดินนะครับก็ในฐานะที่เป็นนักเรียนนะครับกลับมาที่โรงเรียนก็นอกจากมาสนุกสนานเล่นฟุตบอลแล้วก็ควรจะมีสักอารมณ์หนึ่งที่รำลึกถึงคุณครูนะครับเพลงต่อไปชื่อเพลงไหว้ครูก็แต่งให้คุณครูที่โรงเรียนนี่แหละนะครับแต่ว่าครูภาษาไทยของพี่คนหนึ่งก็ประสบอุบัติเหตุนอนป่วยอยู่แต่ว่าสิ่งที่คุณครูสอนก็ยังเป็นประโยชน์ทำให้เราได้เอามาประกอบสัมมาอาชีพส่องภาพสดใสงดงามกว่าแสงใดๆเปรียบไปยิ่งกว่าแสงเดือนเปรียบประภาคามก็เพียงแค่แสงส่องเตือนคุณครูนะครับต้องเห็นนะขอบใจมากเขาไปเลยขอเสียงตบมือนานๆให้กับนักเรียนเก่ารุ่น17อีกครั้งครับผมรุ่น25ก็โอกาสหน้ายังมีนะครับกิจกรรมบนเวทีการแสดงบนเวทีก็นะครับต้องถึงข่าวที่ยุตินะครับคุณนายนะได้รายได้วิดีโอ